วันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพ.ศ. 2559ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ทอดถวายณวัดบ้านแก้งตนตำบลบุเปือยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่29ตุลาคมตั้งองค์กฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนเวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ฟังเทศแหล่เสียงโดยนักเทศแหล่เสียงอมตะหลวงพ่อพระครูสุตะสารพิมลหรือพระมหาพิมพาธรรมทินโนและคณะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.จะเริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปฟังธรรมะเฮฮาโดยพระนักเทศชื่อดังพระมหาสมปองตาลปุตโตในวันนี้ใครพบกับอาตมาพระมหาสมปองรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นยกสูงชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จมากใครเสียใจเอามือลงขอบคุณมากโยมสุโยมจะไม่ค่อยจริงใจกับพระเท่าไหร่ถ้าไม่จริงใจพระก็ไม่กล้าเทศนะโยมนะวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมวันทอดเวลา 8:30 นแห่กฐินรอบหมู่บ้านเวลา 10:30 นทำพิธีทอดกฐินขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชักชวนญาติมิตรและลูกๆหลานๆร่วมตั้งต้นกฐินประจำตระกูลเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาน้ำยืนชื่อบัญชีวัดบ้านแก้งโตนเลขที่บัญชี 514-055-4980 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าวาดวัดบ้านแก้งโตนพระอธิการทวีสิริสาโรโทร099-209-4284ผู้ใหญ่บ้านแก้งโตนนายสิริวัฒน์กิ่งแดงโทร088-711-1783